สวัสดีครับเมืองสกลเวลานี้นะครับบรรยากาศฝนตกครับฝนตกตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วครับเที่ยงคืนแล้วกว่านี้ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับก็คือก็นอนไม่หลับครับกระวนกระวายทุกข์ใจนะครับพอดีไอ้จ้างรถเกี่ยวข้าวจ้างคนเลยข้าวก็เลยเอาข้าวมาตากแล้วฝนตกอย่างนี้มันเก็บข้าวก็เป็นทางบ้านนะครับพอดีผมก็อยู่ในตัวเมืองสกลบ้านผมก็อยู่นู่นครับเจริญศิลป์มันจะไปเก็บที่ไหนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเอียงกับแพงจังรถเกี่ยวเข่ามาถ้าเกี่ยวฝนสิฮะที่บ้านทั้งมีแต่ผู้เฒ่าบ่ได้แบกบ่ได้ขนนะครับมันก็เป็นความทุกข์กายทุกใจของชาวไร่ชาวนาอย่างเรานะครับมันเข้าเฮ็ดหน้ามันเมื่อยล่ะฝนมาตกต้องเสียตากเขาไว้เฮ็ดจังไหนเพราะว่าจะคนเกี่ยวเข่าเกี่ยวอย่างเพื่อนล่ะก็เป็นความทุกข์อยากระบายนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังผม